คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ฮะสภามีการลงมตินะฮะในวาระแรกรับร่างกฎหมาย e-service นะครับเป็นพรบรฉบับใหม่เข้าสภาที่จะไปเก็บภาษีนะฮะแวดเนี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับ เมื่อวานนี้ในการประชุมสภาครับมีการลงมติรับร่างกฎหมายอีโซวิตในวาระแรกนะครับมีผู้ลงเสียงทั้งสิ้น358เสียงเห็นด้วย354เสียงงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการพิจารณาวาระ2ที่เรียกว่าขั้นกรรมธิการเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายนะครับเป็นรายมาตราอาจจะเพิ่มตัดทอนหรือว่าแก้ไขบางมาตราหรือบางถ้อยคําให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็วาระสาก็คือขั้นตอนของการลงมติเห็นชอ up ก่อนส่งสู่สภาสูงนะครับหรือว่าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบั่นเองหากวุฒิสภาเห็นชอบนะครับก็จะส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่จากนั้นก็จะนําขึ้นทุนเกล้านะครับเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปคือพอรบ e-service เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการกฎหมายนะฮะที่จะไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแพลตฟอร์มดิจิตอลของต่างประเทศที่เขาเนี่ยไม่มีบริษัทลูกในประเทศไทยไงครับที่มีรายได้ ะะต่อปีจากค่าบริการตั้งแต่1.8ล้านขึ้นไปโดยกําหนดให้ต้องมายื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีหน้าที่เสียภาษีคืออันนี้คือผู้ประกอบการไทยเขาก็มองว่าแล้วทําไม มีบริษัทอยู่ในไทยเนี่ยเขาถึงเสียภาษีแต่ว่าผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยที่ไม่มีบริษัทมาตั้งอยู่ในไทยเนี่ยทำไมถึงไม่เสียภาษียกตัวอย่างชัดๆก็คืออย่าง Facebook แบบนี้อ่าคือเยอะนะอ่าคือต่อไปเนี่ยถ้าประกาศใช้เนี่ยเฟซบุ๊กจะต้องเสียภาษีนะครับก่อนหน้านี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับคอรมก็ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีให้บริการทททาาางงออิเเล็กรรรนส์ต่่ปะศหืว e-Se ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั่นเองเมืม่อร่างพระราชบัญญัติอีสวิตบังคับใช้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศต่างๆในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ให้บริการแล้วก็มีไรายได้ในไทยนะครับจะต้องมาจดทะเบียนแล้วก็เสียภาษีกับกรมสรรพากรน,นั่นเองครับก็จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทยด้วยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ